เต้นนะทุกคนพี่น้ำตื่นเต้นไหมใช่เขาไม่กล้าเข้าเขาไม่กล้าเข้ามาแล้วมามาเลยมาเลยนี่พี่น้ำเองพี่เข้าใจดีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ทหารบอกว่าไอ้นี้ไม่ใช่หรอปลากระป๋องจะหมดแล้วไม่ใช่หรอเนี่ยวันนี้พี่เอาปลากระป๋องมาให้ด้วยนี่พี่น้ำสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่นะนี่เห็นไหมน้องทหารกินได้เลยนะเนี่ยมีทั้งปลากระป๋องขนมนมเยอะมากเลยอ่ะมีปลากระป๋องใช่ปลากระป๋องใช่นมใช่แล้วก็มีขนมขนมแล้วก็มีมาม่าใช่แล้วก็มีขนมปังด้วยนี่ขนมปังใช่ชอบไหมชอบมีนมเปรี้ยวด้วยนะมีนมเปรี้ยวด้วยนะชอบไหมชอบนะแบบปิ่นแบบคล่องเลยอ่ะจ้าจ้าชอบทารานชอบชอบชอบน้องชอบน้องไม่ห่วงเลยนะว่าจะหล่นไม่หล่นนะดูดิไม่รู้น้องไม่รู้นะว่าจะหล่นไม่หล่นน้องน้องโอ้ยอุ้ยหล่นด้วยอ่ะใช่ไงแต่ตาหล่นมาอีกทีนึงอ่ะก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่เพียบซีลุงป้าน้าอากันทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงครับทุกคนทุกคนครับคือสิ่งที่ผมบอกไว้แล้วก็สัญญาไว้กับพี่ๆ FC ทุกคนนะว่าผมเนี่ยจะมาตามหาน้องคนป่าอีกครั้งหนึ่งหรือว่าน้องทาซานะมาเยี่ยมน้องทุกคนแล้ววันนี้ก็ผมเนี่ยได้เอาของมาฝากน้องเป็นเล็กๆน้อยๆนะก็คือหนักอยู่มีทั้งปลากระป๋องมาม่าแล้วก็มีทั้งอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายเลยครับทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยคือเป็นวันที่ผมเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่ามียูทูบเบอร์อีกท่านหนึ่งนะทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยถ่ายคลิปกับเขานะคือนานมากแล้วครับแล้ววันนี้ผมเนี่ยมีโอกาสที่จะร่วมถ่ายกับเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เขาเนี่ยวันนี้จะมาหาน้องทาซาหรือว่าน้องคนป่าเป็นครั้งแรกนะทุกคนผมเดี๋ยวผมจะไม่พูดชื่อนะผมจะให้พี่พีเอฟซีทุกคนเห็นหน้านะครับว่าคือใครมาเลยครับผมสวัสดีค่ะทุกคนน้ำบ้านบ้านนะคะน้ำเองก็หายหน้าหายตาไปนานเลยเนาะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปกับน้องแฟงเนี่ยนานมากๆเป็นปีแล้วด้วยค่ะทุกคนเนาะใช่ก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะพอดีน้องแฟงครับมาพี่น้ำไปถ่ายคลิปกับผมไหมอ่ะถ่ายคลิปอะไรก็เลยถามอ๋อไปหาน้องคนป่าโอเคไปก็เลยมาเลยก็วันนี้ผมดีใจมากๆนะวันนี้ก็พี่น้ำเป็นมาเป็นครั้งแรกนะเราก็ไม่ได้ออกคลิปด้วยกันมานานมากแล้ววันนี้ผมจะพาพี่น้ำเนี่ยไปหาน้องคนป่านะทุกคนพี่น้ำพร้อมหรือปะพร้อมพร้อมไปไปกันเลยครับทุกคนนี่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกเส้นทางพี่น้ำนะครับพี่น้ำรู้เปล่าเมื่อก่อนเนี่ยน้องคนป่าเนี่ยหรือว่าน้องทาซานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาชอบมาขโมยผลไม้ของชาวบ้านนะเนี่ยขโมยของบ้านหลังเนี้ยใช่ใช่ใช่เขาจะมาขโมยกินและทีเนี้ยวันนั้นอ่ะน้องนันกับน้องวัดมาเจอน้องโดยที่แบบว่าโดนฟาดกับไม้ไงทีเนี้ยน้องเขาก็เลยแบบว่าอยากช่วยเหลือแบบเนี้ยซื้อน้ำซื้ออะไรให้แล้วก็วันต่อมาผมก็มาเจอน้องแล้วผมค่อยๆบอกค่อยๆสอนนะจนถึงทุกวันเนี้ยแล้วก็พี่พีเอฟซีก็เลยตั้งชื่อให้น้องทาสานะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่น้ำเนี่ยไปหาน้องแล้วทุกวันเนี้ยน้องเนี่ยเริ่มพูดเก่งขึ้นแล้วนะโอเคแฟงน้ำเดี๋ยวผมน้ำทางหรือเปล่าใช่ต้องน้ำอยู่แล้วเพราะพี่ไปไม่ถูกทางมันจะชันนิดหนึ่งนะพี่ทุกคนครับเป็นครั้งแรกนะครับดีใจมากๆเลยนะครับผมที่แบบว่าพี่ก็จะรู้สึกตื่นเต้นนิดๆนะเหมือนจะมีชาวบ้านเนี่ยเขามาอาบน้ำด้วยนะพี่ใช่ไอสถานที่ตรงเนี้ยชาวบ้านเขาเนี่ยจะมาอาบน้ำด้วยเพราะว่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังที่ผมให้ดูเขาอาจจะมาอาบน้ำตรงนี้ก็ได้แต่เราเนี่ยจะไปหาน้องทาสานะใช่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 จะมีชาวบุงชาวบ้านเนี่ยเขามาอาบน้ำด้วยนะครับนี่เพราะว่าลำธารแห่งนี้มันเย็นมากพี่น้ำนี่เห็นปะใช่ใช่มันจะมีพวกชาวบ้านเนี่ยเขาใช่เขาชอบมาอาบน้ำมาเล่นน้ำตรงนี้นะใช่ครับมันจะชานิดหนึ่งนะแล้วก็จะมีพวกชาวบ้านเนี่ยเขามาเล่นน้ำด้วยนะครับนี่พี่น้ำเห็นป่ะพี่น้ำลงมาเลยนี่นะโอ้โหทุกคนดู
ลุงเขาไปได้ปลามาด้วยนะไม่รู้ว่าได้ปลามาจากไหนอ่ะใช่ใช่ใช่นี่เหมือนเขาได้ปลามาด้วยนะพี่น้ำเนี่ยวิ่งในเรือขึ้นยาพะแล้วพึ่งกว่าสี่เกาะกว่าสี่เกาะกว่าสี่นี่ที่ควรเขามานั่งทำปลาในห้วยเขามานั่งทำปลาในห้วยนะธรรมชาติสุดใช่ได้ปลาเยอะเต็มเลยอ่ะนี่พี่เขาลุงเขามานั่งทำปลาเนาะเข็ดไปเดี๋ยวผมพาไปหาน้องทาซานกันพี่เหมือนว่าเขาจะไปลงตะข่ายมานะพี่นะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่มันเย็นไงพี่ชาวบ้านแบบไกลๆอย่างเงี้ยหรือว่าเขาไปลงตะข่ายเนี่ยเขาอาจจะลงตะข่ายด้านล่างนู้นอ่ะมานะดูได้ตัวดีวะก็พี่น้ำเนี่ยถึงที่แล้วนะใช่ปกติเนี่ยน้องทาซานจะอยู่บนต้นไม้ต้นเนี้ยใช่ใช่ใช่เขาจะอยู่บนเนี้ยแล้วก็กลางคืนนะเขาจะไปนอนกับพ่อเขาข้างบนนู่นใช่ใช่โอ้ถือของหนักมากเลยพี่น้ำจริงโอ้โหหนักมากแล้วก็ยุงก็เยอะด้วยมาช่วงใกล้มืดแบบเนี้ยนี่นะทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวจะพักรอตรงนี้ใช่ไหมใช่ปกติเราต้องรอตรงนี้แหละเดี๋ยวน้องคนป่าเขาก็มาพี่น้ำมันนี่มันจะเจอน้องละนี่น้องทาซานน้องทาซานขอยกล้องเปิดนิดเดียวเหมือนเจอแล้วใช่ไหมใช่ใช่นี่น้องทาซานใช่พี่แฝงเองมานี่เร็วน้องทาซานน้องทาซานกล้ากลัวกลัวยังไงไม่รู้อ่ะเขากลัวพี่ป่ะน่าจะใช่เพราะเขาไม่เคยเจอพี่ครั้งแรกเนาะใช่ใช่ไม่ต้องกลัวนะพี่ไม่ได้มาทำอะไรอาบน้ำมาอ๋อไปอาบน้ำมาพี่ไม่เจอเลยพี่ก็เดินผ่านเมื่อกี้อ๋ออาบด้านบนนะครับนี่วันนี้พี่เอาของมาให้เต็มเลยเนี่ยตื่นเต้นนะทุกคนพี่น้ำตื่นเต้นไหมใช่เขาไม่กล้าเข้าเขาไม่กล้าเข้ามานะมาเลยมาเลยนี่พี่น้ำเองพี่เข้าใจดีนะไม่เป็นไรนี่ทาซานบอกว่าอันนี้ไม่ใช่หรอปลากระป๋องจะหมดแล้วไม่ใช่หรอเนี่ยวันนี้พี่เอาปลากระป๋องมาให้ด้วยนี่พี่น้ำสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่นะนี่เห็นไหมน้องทาซานกินได้เลยนะเนี่ยมีทั้งปลากระป๋องขนมนมเยอะมากเลยอ่ะน้องทาซานไม่ต้องตื่นเต้นนะไม่ต้องกลัวดูไหมดูเปล่าว่ามีอะไรว่ามีอะไรบ้างดูไหมเหมือนว่าน้องทาซานเนี่ยยังกลัวพี่น้ำเลยทุกคนนี่มีปลากระป๋องใช่ใช่นมใช่แล้วก็มีขนมแล้วก็มีมาม่าใช่แล้วก็มีขนมปังด้วยนี่ขนมปังใช่ชอบไหมชอบมีนมเปรี้ยวด้วยนะมีนมเปรี้ยวด้วยนะชอบไหมชอบนะคือน้องเนี่ยอาจจะตกใจนะแล้วงงไม่เคยเห็นพี่น้ำนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวพี่นะน้องทาซานนี่คือพี่น้ำเข้าใจดีเขาใช่เป็นพี่สาวของพี่แฟงเองพี่สาวเป็นพี่ใช่ใช่เป็นพี่แล้ววันนี้เขาอยากจะมาเที่ยวหาน้องทาซานเนาะใช่น้องน่ารักแล้วก็น้องเนี่ยเก่งมากน้องทาซานเหมือนแบบจะกลัวๆเพราะเขาไม่เคยเห็นพี่น้ำไงไม่ต้องกลัวอ่ะพี่น้ำอยากจะทำอะไรกับน้องทาซานนะเป็นไงอยู่ที่นี่อยู่กับใครอยู่กับพ่อใช่ครับ2คนเหรอตั๊กคือเต้นโดนอ๋ออยู่ข้างบนพ่อเขาอยู่ข้างบนเขาบอกเรามาคนเดียวหรอมันเล่นน้ำคนเดียวจ้าจ้านอนนู่นอ๋อแล้วเวลาอย่างเงี้ยเวลาเขาไปเจอชาวบ้านอย่างเงี้ยชาวบ้านทำร้ายไหมชาวบ้านเขาไม่ทำร้ายจ้าจ้าไปเมื่อกี้ทาซานบอกไปเล่นน้ำก็เจอชาวบ้านเขาไม่ทำร้ายใช่ไหมเขาตกใจเปล่าเขาตกใจ
ตกใจเขาคงจะแปลกใจนะว่าทำไมในป่ามันมีเด็กอะไรแบบนี้ใช่ใช่แล้วใกล้มืดแล้วด้วยใช่ผมว่าถ้าผมว่างๆผมจะพาทาซานไปนอนบ้านผมอีกเอาไปนอนบ้านใช่ทาซานเคยไปแล้วสนุกใช่ทาซานเคยไปแล้วสนุกเคยไปแล้วใช่เคยไปมาแล้วเดี๋ยวต้องให้น้องรีบขึ้นไปหาพ่อป่ะเดี๋ยวมันจะมืดตาจานป่ะไม่ไปตาจานยังไม่ไปตาจานจะเล่นจะเล่นใช่ทาซานจะเล่นแล้วก็ตอนนี้ก็มันก็เย็นอยู่อะแต่มันก็ไม่เท่าไหร่นะก็คือเรามาเนี่ยไม่ค่อยมืดมากก็ยังมีพระอาทิตย์ดูดิยังพอสว่างสว่างนะร้อนมากร้อนไหมอยู่ในป่าร้อนไหมไม่ร้อนทำน้ำนี่เป็นครั้งแรกนะทุกคนที่พี่น้ำนั่งคุยกับตื่นเต้นนะทุกคนตื่นเต้นได้มาเจอน้องแบบนี้ก็ตื่นเต้นดีนะแล้วแต่หลบไปหลบไปค่ะได้มาเจอน้องครั้งแรกนี้ก็ตื่นเต้นนะน้องก็สามารถอยู่ได้เนาะอยู่ได้เพราะว่าเขาอ๋อนอนบนต้นไม้ไหนไหนนอนให้พี่เขาดูหน่อยดิทาซานนอนยังไงนอนยังไงไม่ตกหรอไม่กลัวตกหรอตาตานอนชินแล้วอ๋อชินแล้วใช่ตาตานเขาก็พูดเก่งนะใช่พูดเก่งเพราะว่าพี่วัดสอนอตาตานอนก็นอนตรงนู้นอ๋อใช่พี่วัดบอกก็นอนสูงสูงเดี๋ยวต้องนอนสูงสูงใช่พันมาทำร้ายอ๋อใช่ต้องนอนสูงสูงเดี๋ยวนายพันมาทำร้ายพี่น้ำนอนตรงนี้ไม่ได้พี่วัดต่อเนี่ยเดี๋ยวน้องเจอปกติน้องจะนอนข้างบนนู่นใช่ข้างบนเลยใช่ไหมใช่เอาลงมาก่อนลงมาคุยกันก่อนผมก็แต่ไม่ต้องห่วงว่าน้องจะตกหรอกนะคือน้องเนี่ยไม่ตกหรอกใช่เขาเก่งอยู่แล้วไงเขาอยู่ในป่าใช่เก่งอยู่แล้วคล่องเลยอ่ะน้องเก่งนะน้องเก่งเลยแหละน่ารักด้วยครับแต่น้องทาซานเขาจะกลัวๆนิดหนึ่งเขายังไม่ค่อยชินกับพี่น้ำเท่าไหร่ไงไม่เป็นไรยังไงพี่น้ำต้องมาบ่อยๆแล้วใช่ต้องมาบ่อยๆเนาะใช่ถ้าพี่มาบ่อยๆน้องก็อาจจะแบบหายกลัวอ่าฮะวันนี้พี่น้ำมาได้ขนมได้พี่แดนพี่น้ำมาให้กินขนมพี่น้ำฟังออกไหมฟังออกใช่พอจะจับแบบน้องได้อยู่ว่าน้องพูดอะไรน้องทาซานบอกว่าวันนี้พี่นานเอาขนมมาให้กินด้วย uh-huh. แล้วก็เห็นน้องทาซานแกบอกว่าของใกล้หมดแล้ว uh-huh. ก็เลยเอาน้องเอาของเนี่ยมาฝากน้องด้วย uh-huh. ก็มีโอกาสที่มาถ่ายคลิปกับพี่น้ำด้วยนะทุกคนใช่ดีใจนะทุกคนดีใจนะพอดีแฟนโทรหาพอดีไงครับก็เลยถามแฟนว่าวันนี้ไปถ่ายคลิปไหนอ๋อไปหาน้องคนป่าก็เลยบอกแฟนว่าอุ้ยอยากไปแฟนก็เลยบอกว่ามาสิชื่อตาตาตามครับอะไรนะชื่อตาตามชื่อทาซานใช่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นเด็กดียังเมื่อก่อนเนี่ยน้องทาซานเนี่ยชอบไปเอาของชาวบ้านนะเขาไม่มีกินไงใช่ผลไม้อะไปเอานายพานไม่ชอบไหมผมเห็นแล้วผมก็ไอ้นี้นะดีใจนะทุกคนที่พี่น้ำมาด้วยนะครับวันนี้พี่น้ำก็ได้มาเห็นนะใช่มาเห็นได้มาเห็นนะก็ข้างล่างนะได้มาเห็นตัวเป็นๆตัวเป็นๆเลยแหละเอาไงต่อแฟนก็ยังไงไม่รู้เดี๋ยวน้องเขาเล่นน้ำเสร็จสักพักหนึ่งก็ทาซานก็น่าจะขึ้นไปหาพ่อเขามั้งแต่อีกด้านนึงจะตามแต่ต้องขึ้นแต่หาพ่ออ๋อแต่เราไม่ตามขึ้นไปใช่ไหมเราไม่ตามขึ้นไปดิคือน้องทาซานอาบน้ำเสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วทาซานต้องเล่นตรงนี้ก่อนอ๋อทาซานจะอยู่เล่นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนน้องทาซานเล่นไหมโอเคได้น้องทาซานจะน้องทาซานอยากเล่นอะไรก็เล่นเลยพี่จะดูวันนี้พี่พาพี่น้ำมาแล้วพี่ฟังไม่ออกทาซานพูดช้าๆได้ไหมทาซานบอกว่าอะไรนะที่วัดเอาตู้จอนให้หนูใส่แล้วฮะที่วัดทำไมเอาตู้บอลอ๋อเอาลูกบอลมาให้แล้วหายไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอามาให้เดี๋ยวเท่าเวสิเท่าก็ทาซานทาซานหายไปไหนจะปีนต้นไม้ทาซานบอกจะปีนต้นไม้เดี๋ยวเขาจะปีนให้พี่น้ำดูไงว่าเขาเนี่ยเก่งทาซานตอบ
เดี๋ยวดูนะน้องน้องจะปีนขึ้นไปน้องหุ่นอ่ะดูกิ่งเล็กๆเขาก็จับนะเห็นปะอ๋อทาซานเล่นเสร็จบินเสร็จแล้วก็ทาซานจะกลับไปหาพ่อโอเคเขาปีนได้คล่องเลยนะคล่องดิอืมทาซานบอกว่านอนตรงนี้ก็ได้นอนกับพ่อก็ได้สูงมากเลยนะทุกคนสูงดิดูอย่างนี้แหละเหมือนไม่สูงนะเดี๋ยวน้องเขาจะขึ้นไปโน่นมากๆสูงมากๆใช่แล้วน้องแบบปินแบบคล่องเลยอ่ะทารานชอบชอบชอบน้องชอบน้องไม่ห่วงเลยนะว่าจะหล่นไม่หล่นอ่ะดูดิน้องไม่รู้นะว่าจะหล่นไม่หล่นน้องน้องโอ้ยอุ้ยหล่นด้วยอ่ะใช่ไงหล่นมาอีกจริงนึงอ่ะทารานระวังเด้อระวังนะมดแจ๋วอ่ะคืออาจารย์พี่แจ๋วไม่ระวังนะระวังหล่นนะมดแจ๋วอ่ะมันต้องเหรอใช่ๆเดี๋ยวตกมันสูงด้วยเดี๋ยวตกด้วยน้องทาซานน่าจะชินแล้วพี่น้ำเชื่อผมใช่ถ้าไม่ชินนะน้องไม่กล้ากระโดดกิ่งเล็กๆแบบนี้หรอกหนด้วยมีกี่หนด้วยอ่ะใช่ผมบอกแล้วว่าน้องเก่งน้องจะไปดีโดมาฮะไปดีโดเขาพูดว่าอะไรนะพี่น้ำพี่ฟังไม่รู้เรื่องอะไรนะพี่ดีโดพี่ดีโดพี่ดูอ๋อพี่ดูมาอืมอ๋อพี่ดูมีลูกอ๋อลูกเขาดื้อทาซานก็เลยไม่อยากอยู่อ๋อแสดงว่าทาซานไปบ้านผมเนี่ยทาซานไม่อยู่เพราะเขาบอกลูกอาจารย์ดูนี่ดื้อนะชอบแกล้งทาซานเขาก็รู้เรื่องนะใช่รู้เรื่องพี่น้ำแล้วก็เก่งนะรู้เรื่องเลยทีเดียวดูเขาดำดำมองมองไม่ใช่ว่ามองแล้วจะกระโดดนะไม่เอานะทาซานนะรู้มันไม่ใช่น้ำอ่ะกระโดดไม่ได้นะกระโดดไม่ได้ยังไงก็กระโดดไม่ได้ทุกคนดูจากนู่นอ่ะถ้าโดดลงมาก็มีบ้างแหละมีบ้างแหละไม่ต้องมีบ้างแหละมีเลยแหละผมว่านะอาจจะหักนะหักแน่นอนแต่ถ้ามันมีกิ่งแบบเป็นชั้นๆๆๆนะนะคะอาจจะหนฮะก็ตันแต่ไม่รู้ว่าน้องบอกน้องจะกระโดดนะกระโดดไม่ได้นะอย่านะกระโดดนี่ไม่ได้นะทาซานนะทาซานเดินเล่นได้แต่ว่าอย่ากระโดดนะพี่ไม่ชินกับพี่ไม่ชินหรอกนะที่เห็นเองกระโดดลงมาจากที่สูงอ่ะถ้ากระโดดอ่ะขาหักแน่เป็นอะไรแน่นอนใช่ใช่ถ้ากระโดดอ่ะเป็นอะไรแน่นอนอยู่แล้วอย่ากระโดดเด็ดขาดนะทาซานดูเดี๋ยวไปอยู่โค้งสูงอ่ะแสดงว่าทาซานอยู่แบบนี้ทุกวันเลยใช่ไหมอ๋อมานั่งเล่นถึงเวลากลับไปหาพ่อกลับไปหาพ่อแล้วก็ลงมานอนพี่น้ำนี่แหละสูงไหมสูงสูงอย่างว่าเนาะดูดิดูดิดูดิเด็กก็คือเด็กอ่ะใช่เขาก็เป็นเด็กอ่ะดูเขาปีนดิเขาไม่กลัวหล่นเลยนะเก่งกับติ๊ดเดียวต้องนอนด้านบนอ๋อทาซานต้องนอนข้างบนพี่วัดบอกว่าถ้าไม่นอนด้านบนนายพันจะจับถ้าไม่นอนด้านบนนายพันจะจับตัวนะนายพันจะตีนายพันจะตีใช่ทาซานต้องนอนสูงสูงแสดงว่าทาซานน่าจะกลับไปหาพ่อแล้วมั้งดูทรงเขาน่าจะไปหาพ่อพี่นะอะไรนะเดี๋ยวทาซานก็ต้องกลับไปแล้วโอเคกลับไปกินข้าวบอกพ่อด้วยนะว่าเอานี่มาให้นะพี่แจงเอาขนมขนมแล้วก็ของมาให้นะต้องนั่นใช่จะได้กินอิ่มๆไงตาจานดูที่นู่นตาจานสอนพ่อด้วยอ๋อทาซานอยู่ที่นู่นทาซานสอนพ่อพูดด้วยพี่น้ำเป็นไงเก่งไหมสอนพ่อพูดด้วยน่ะเก่งเก่งเก่งนะเก่งมากพ่อจะจุดได้นานๆเก่งมากเก่งมากนี่น้องก็น่าจะนั่งเล่นนะทุกคน
นี่ไม่เจอพี่วัดเลยพี่วัดได้นานๆไม่เจอพี่วัดเลยไม่เขาอะพูดได้ก็มีพี่วัดสอนไงพี่น้ำพี่วัดจะสอนเขาพูดหนูแล้วก็พี่น้ำใช่พี่วัดมาหากับพี่นานชอบหนูตัวก็มาจอดพูดจอดพี่น้ำว่าน้องทาสานพูดเก่งไหมความรู้สึกพี่อันนี้นะคือน้องเขาเรียนรู้ไวนะผมว่าจากน้องวัดน้องวัดสอนนั่นเนี่ยพี่ว่าเก่งมากเลยนะน้องวัดน้องนันแล้วก็ผมเนี่ยมาช่วยกันสอนทาสานก็พูดได้ใช่ทาสานก็พูดได้นี่ทาสานเล่นเสร็จยังอ่ะไม่รู้ยุงเยอะนะยุงเยอะดิแต่ยุงกัดบ้างไม่โดนกัดเลยพวกเราเนี่ยโดนยุงกัดยุงเยอะมากๆใช่ยุงกัดกัดไหมทาสานโดนยุงกัดไหมอะไรน้องไม่เข้าใจยุงกัดไม่เข้าใจไม่เข้าใจใช่ยุงตัวเล็กๆกัดดำๆอ่ะน้องทาสานไม่รู้จักใช่ของทาสานยังเหลือเปล่าเหลือไหมมีแหละเก็บไว้ด้านบนใช่เก็บไว้ด้านบนพ่อบอกว่าให้ที่ตอนคืนโอเคพ่อบอกจะได้ยุงไม่กัดใช่เอาไว้ฉีดกลางคืนนะยุงจะได้ไม่กัดจะกลับแล้วอ๋อจะกลับแล้วโอเคกลับแล้วเดี๋ยวตามต้องลงมานอนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายไหนก่อนจากกันทำไงสวัสดีครับครับโอ้โหทาสานเจอกันนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะทาสานเจอกันใหม่นะเดี๋ยวพี่มาเยี่ยมใหม่นะทาสานต้องสายตาเขาเนี่ยเขาจะขึ้นไปด้านบนนี้แล้วก็ไปนอนข้างบนนู่นไปแล้วใช่ไหมไปแล้วดูแลตัวเองด้วยนะไปแล้วทุกคนน้องไปแล้วน้องน่ารักมากทุกคนไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะดูเนี่ยเขาจะไปในป่านะผมเคยเดินไปแล้วผมไม่เจอทางเลยเหรอใช่ไม่เจอทางนะพี่น้ำแต่เขาเองอะเจอไม่รู้ว่าเขาไปมุดไปทางไหนหรือเปล่าตั้งแต่มาถ่ายคลิปเนี่ยเคยเจอพ่อเขาแค่2ครั้งเองหายไปแล้วชายหายแล้วก็ไม่เจอพ่อเขาอีกเลยผมว่าถ้าน้องทาสานไม่อยู่เราก็ต้องกลับนะพี่น้ำนะเพราะว่ายุงเยอะมากใช่ยุงเยอะก็น่ารักนะใช่ก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรเราเลยนะทีแรกน้ำก็แอบกลัวนะว่าน้องจะทำร้ายหรือเปล่าจะเข้ามาตีเราหรือเปล่าหรือยังไงอะไรแบบนี้แต่ก็โชคดีนะที่มีน้องแฟงแล้วก็น้องๆอีกหลายคนใช่ไหมที่มาฝึกน้องใช่ที่มาฝึกอ่ะฮะเนาะใช่ทำให้น้องเนี่ยไม่มีการก้าวร้าวไงพี่น้ำน้ำคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะทุกคนที่แฟงทำแบบนี้น้ำคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเหมือนได้ฝึกน้องเข้าไปด้วยน้องว่าอย่าไปขโมยของชาวบ้านใช่แบบเนี้ยเหมือนแฟนมีอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยอะไรใช่แบบนี้นะคะวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติของน้ำนะครั้งแรกเลยทุกคนที่น้ำมาเจอครั้งแรกใช่ไหมใช่ครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าดีใจนะที่เจอน้องแล้วน้องก็ค่อนข้างที่จะน่ารักเลยถ้าว่างๆพี่น้ำมาอีกไหมถ้ามีโอกาสมานะมานะทุกคนที่ว่าโอเคนะครับน่ารักจริงค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าน้ำประทับใจนะทุกคนครับผมที่น้องแฟนผ่านมาเนาะน่ารักเลยทีเดียวชอบนี้ก็จะมีกดไลค์กดแชร์ที่สุดและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ทุกคนก็น้ำก็ลดลงไปเยอะมากเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยน้ำมันสูงมากแล้วตอนนี้คือมันแห้งแล้งเยอะเลยทุกคนถ้าไงก็คลิปนี้ก็พาพี่น้ำมาพี่น้ำรู้สึกไงพี่รู้สึกโอเคเลยโอเคเลยใช่ไหมชอบใช่ไหมน้องน่ารักด้วยถ้ามีโอกาสมาอีกใช่ป่ะโอเคทุกคนถ้ายังไงก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็ถ้าพี่น้ำมาอีกผมก็จะมาอีกนะทุกคนพามาหาน้องสาสานบ่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็ผมกับพี่น้ำก็จะต้องขอตัวลาก่อนนะคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายครับ